สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24ธันวาคม2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีกาเบรียล บอริกผู้นำของชิลีได้แถลงนะครับว่ามีแผนเตรียมยกสถานะผู้แทนการทูตระดับสูงสุดของชิลีจากปัจจุบันคืออุปทูตให้เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแม้บริจยังไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำปาเลสไตน์นั้นจะตั้งอยู่หน้าที่แห่งใดอย่างไรก็ตามเนี่ยชิลีจะเป็นประเทศที่4ในลาตินอเมริกาต่อจากเวเนซุเอลาอุรุกวัยและนิการากัวที่จะมีสถานเอกอัครราชทูตประจำปาเลสไตน์ด้านกระทรวงการต่างประเทศของชิลีนั้นเผยแพร่แถลงการในเวลาต่อมายืนยันว่ารัฐบาลของบริจนั้นยังคงให้การยอมรับสถานะรัฐที่ชอบธรรมทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของปาเลสไตน์ปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำกรุงซานติอาโกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการจากอิสราเอลในเรื่องนี้ท่าทีดังกล่าวของชิลีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่อิสราเอลนั้นเตรียมมีรัฐบาลขวาจัดที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้การนำของทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูอดีตนายกรัฐมนตรีคนดังซึ่งสามารถนำพรรคเดียร์ครับที่มีจุดยืนขวาจัดเนี่ยหวนกลับมาชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาและปัจจุบันนั้นได้มีการบรรลุข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับหนึ่งในพรรคการเมืองขวาจัดที่สุดของอิสราเอลซึ่งก็มีนโยบายคัดค้านการเจรจากับปาเลสไตน์ตามแนวทาง2รัฐและสนับสนุนการให้อิสราเอลขยายอาณานิคมในเขตเวสต์แบงก์ด้วยถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน2565นั้นอิสราเอลแสดงความไม่พอใจอย่างหนักเมื่อทางด้านบริกเลือดกำหนดการรับมอบอักษรฐานตราตั้งของเอกอัครราชทูตอิสราเอลออกไป1เดือนเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสังหารเด็กชายชาวปาเลสไตน์วัย17ปีระหว่างการปะทะกันในเขตเวสต์แบงก์เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับจากทางด้านท่าทีของผู้นำชิลีนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีกาเบรียล บอริกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านในส่วนของอิสราเอลมาแล้วแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยภายใต้เรียกว่าเป็นแกนนำของรัฐบาลเนี่ยครับได้ประกาศแผนเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำปาเลสไตน์ความเคลื่อนไหวที่แน่นอนครับทางด้านอิสราเอลนั้นก็คงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับในทุกแง่มุมในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตเอาไว้โดยการกด Subscribe แล้วก็กดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเอาไว้เนี่ยครับเมื่อมีข่าวท่านจะไม่พลาดข่าวสำคัญในทุกๆวันที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นนำเสนอให้ได้รับชมให้ได้ติดตามครับ